สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังจะเดินทางไปที่ LA กันนะครับใช่ค่ะนี่เรามาแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนเนาะตอนนี้อยู่ที่ปั๊ม Easy Trip นะครับนี่ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะข้างหลังสีแดงสวยเลยอากาศมันก็จะเย็นๆหน่อยเนาะปะเดี๋ยวเราเดินไปเข้าห้องน้ำกันก่อนปั๊มนี้ก็เป็นปั๊มใหญ่ๆอีกฝั่งนึงก็จะเป็นที่จอดรถบรรทุกเนาะข้างในก็น่าจะมีพวกสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนมานอนพักที่นี่ด้วยแหละแต่ว่าปั๊มนี้เรายังไม่เคยมาแวะเลยนี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นที่ขายอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกเนาะตรงนี้ตามปั๊มใหญ่ๆก็จะมีห้องอาบน้ำด้วยนะครับนี่แยกเป็นห้องเลยเดี๋ยวเราแวะมากินเวนดี้ก่อนหิวข้าวแล้วป่ะมาแวะกินเวนดี้หน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นเบอร์เกอร์ร้านป่วยร้านหนึ่งของเรานะเบคอนเบอร์เกอร์นี้ตรงนี้เราเคยมาตอนที่เรามาจอดนอนข้างทางอะส่วนใหญ่คนขับรถบรรทุกชอบมากินที่นี่เพราะว่าไอ้พวกทักสต็อปหลายๆที่อ่ะมันชอบมีเบนดี้แล้วก็มีพวกร้านเบอร์เกอร์พวกอาร์บี้อะไรเงี้ยมันจะไม่มีพวกแมคโดนัลด์นะแมคโดนัลด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยช่องของเราก็เป็นแนวท่องเที่ยวเนาะเป็นสายเที่ยวเวลาเราไม่ได้เที่ยวเราก็จะถ่ายชีวิตประจำวันให้ดูอย่างเงี้ยแหละตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่ LA กันนะครับขับจากซานฟรานซิสโกไป LA ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งเป็นทริปกินข้าวเพราะว่า LA ของกินอร่อยมันเยอะไงปกติเราก็ไป LA บ่อยอยู่แล้วด้วยไป LA ทุกครั้งนี่เราไม่เคยวางแผนเลยนะคิดจะไปก็ไปเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยไป LA ดีกว่าเนี่ยเมื่อวานเราคิดวันนี้เราไปเลยเนี่ยช่วงนี้เป็นวัน Thanksgiving นะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าคนอเมริกันเขาจะหยุดงานกัน Thanksgiving เสร็จวันต่อไปก็เป็น Black Friday เป็นวันช้อปปิ้งใช่มั้ยคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่บ้านกับครอบครัวนี่แหละวันขอบคุณพระเจ้าทำไก่งวงทำอะไรกินอยู่บ้านกันอย่างเงี้ยแต่คนไทยอ่ะเขาไม่ค่อยอินกับวัน Thanksgiving หรอกเพราะว่ามันเป็นวันของคนอเมริกันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งไงมันไม่ใช่วัฒนธรรมของคนไทยเราอย่าง LA เนี่ยพวกร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยเขาก็เปิดหมดนะเขาไม่ปิดLA นี่อากาศร้อนนะไม่น่าเชื่อเลยออกมาจากซานฟรานนี่อากาศเย็นพอมาถึง LA นี่ร้อนมากนี่ขนาดหน้าหนาวเนี่ยนี่อันนี้มาแล้วครับเป็นข้าวและพริกปลาทูแล้วก็คะน้าหมูกรอบครับน่ากินเนาะอร่อยแวะกินข้าวกันก่อนตอนนี้ยังอิ่มอยู่เลยแต่ว่าอยากกินของหวานเดี๋ยวไปกินของหวานต่อที่โคเรียนทาวน์กันนะครับไปตอนนี้เราอยู่กันที่โคเรียนพลาซ่านะครับจะมาหาของหวานกินนี่ก็เป็นห้างของคนเกาหลีเนาะเหมือนห้างพาต้าบ้านเราเลยอะแบบมันเก่าๆอะหรือว่าดีโอสยามวะห้างเก่าอะอั
นี้ก็ศูนย์อาหารเกาหลีเหมือนโอสยามนะไม่อยากกินข้าวแล้วอ่ะอีกหาของหวานกินดีกว่าตรงนี้คงไม่มีของหวานอ่ะออกไหมสภาพโต๊ะอาหารไม่มีใครเก็บเลยไปเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยตรงนี้เดี๋ยวไปอีกห้างหนึ่งใกล้ๆกันที่เราเคยไปกินบิงซูเนาะไปหาดูตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นของกินเยอะดีแล้วกินบิงซูเหมือนเดิมเลยบิงซูเนาะหวานเย็นๆตอนนี้อากาศร้อนนะ LA อยู่ที่ซานฟรานเนี่ยตอนนี้อากาศเย็นละพอมา LA นี่โอ้โหร้อนเลยวันนี้เท่าไหร่25-26องศาถือว่าร้อนนะคือในอเมริกาตั้งแต่25องศาไปนี่ถือว่าร้อนเลยถ้าอยู่ไทยนี่คืออากาศยังโอเคนะเป็นเพราะว่าเราชินกับอากาศเย็นๆที่ซานฟรานไงเนาะไปเดี๋ยวเราขับรถไปอีกที่หนึ่งกันครับมากินบิงซูกันร้านดีนะคะร้านเดิมปะโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยยอดยืนสดชื่นเลยเนี่ยสตรอเบอรี่ชีสเต้กินไปกินมาแบบรู้สึกหนาวแล้วกินน้ำแข็งหนาวเลยหวานเดี๋ยวเรามาเช็คอินโรงแรมกันก่อนนะเราพักโรงแรมเป็นโมเทลอย่างนี้เนาะจอดรถข้างหน้าสบายๆอย่างนี้ราคาไม่แพงมากมาเดี๋ยวเช็คอินกันก่อนตอนนี้ก็เกือบ5โมงแล้วนะครับบรรยากาศระเบียงตรงโมเทลตรงนี้เงียบๆตอนนี้ก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ย่านเกลนเดลนะครับมองไปข้างหลังเห็นวิวภูเขาด้วยเกนเดลตรงนี้ก็ไม่ไกลจากในตัวเมือง LA มากที่ออกมาข้างนอกเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดของอเมริกานะครับเป็นวัน Thanksgiving หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าก็คนเขาก็ออกมาเที่ยวกันเนาะคนจากเมืองอื่นก็มาเที่ยวใน LA ก็เยอะแล้วคน LA ก็ออกไปเที่ยวที่อื่นก็เยอะเหมือนกันที่แรกว่าจะจองโรงแรมในไทยทาวน์นั่นแหละปกติเราก็ชอบนอนไทยทาวน์กันเพราะว่ามันใกล้ศูนย์รวมของกินเนาะร้านอาหารไทยอะไรอย่างงี้แต่ว่าโรงแรมอ่ะมันจะมีพื้นที่จำกัดนะพวกโมเทลสไตล์เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีพื้นที่จำกัดอย่างเงี้ยในไทยทาวน์ย่านฮอลลีวูดอ่ะมันจะมีพื้นที่จอดโรงแรมเล็กมากมีน้อยกว่านี้เยอะเลยเนี่ยพอออกมานอกๆเมืองหน่อยก็จะมีที่จอดเยอะตอนนี้ก็ยังอิ่มอยู่นะบีอยู่ในห้องสงสัยจะรอนั่งพักก่อนนี่ผมก็ออกมาเดินย่อยหน่อยเพราะว่ายังจุกอยู่เลยเดี๋ยวตอนกลางคืนจะออกไปกินลาดหน้ากันอีกไหนๆก็มา LA แล้วมาต้องกินให้คุ้มคลิปนี้ผมก็พามากินข้าวชิวๆพักผ่อนเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้พาไปไหนสิ้นปีนี้จะค่อนข้างยุ่งหน่อยก็เลยไม่ได้พาไปเที่ยวไม่ได้ไปที่อื่นเวลาจะไปเที่ยวครั้งนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเนาะไหนจะค่าเครื่องบินค่าเช่ารถค่าโรงแรมอะไรอีกค่ากินเที่ยวก็เยอะหยุดเที่ยวบ้างเนาะช่วงนี้แต่ว่าช่วงปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยมีแผนเที่ยวยาวเลยเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับปกติเนี่ยช่องผมเนี่ยจะเป็นช่องสายเที่ยวในอเมริกาใช้ชีวิตในอเมริกาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเที่ยวนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเน้นถ่ายชีวิตประจำวันว่าทำอะไรบ้างอย่างนี้วันนี้ก็เป็น1วันชิลๆนะครับในอเมริกาขับรถมากินข้าวที่ LA มา LA บ่อยเป็นปกติเหมือนว่าอยู่ใกล้กันอะบางทีผมไม่ได้ไปไหนเบื่อๆก็พาแฟนขับรถมากินข้าวที่ LA นี่แหละ5ชั่วโมงครึ่งเพราะว่า LA มันมีของอร่อยเยอะไงจริงช่วงนี้ผมก็กลับมา LA เพราะว่าจะมางาน LA Auto Show นี่แหละมาดูรถใหม่ๆกันว่ารถปี2023เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็อยากมาดูรถด้วยมากินข้าวด้วยเนาะตอนนี้5โมงฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วก็จะออกไปกินราดหน้ากันนะครับมาแวะกินราดหน้าร้านเดิมนะครับเมื่อกี้ขับรถผ่านไปดูตรงตลาดนัดนะถนนคนเดินที่เราเคยไปที่คราวที่แล้วอ่ะโอ้โหเงียบมากๆผิดกับรอบที่แล้วเลยที่เรามาจำได้ไหมรอบที่เรามาโอ้โหคนเยอะอันนี้เหมือนรู้สึกว่าจะเหมือนตอนครั้งแรกที่แบบว่าเรามาเลยนะครั้งแรกมาที่แบบว่าไม่ค่อยมีร้านเลยเปิดอ่ะแต่ตอนที่เรามาครั้งที่2ครั้งที่3โอ้โหคนเยอะมากตอนนี้มันก็เหมือนเงียบๆลงอ่ะเนาะเพราะว่าตรงนั้นเขาต้องมีใบอนุญาตไงบางคนเขาไม่มีใบอนุญาต
ขาก็เลยบอกว่าเออขายไม่ได้แล้วก็มีบางร้านมูฟมาขายตรงนี้อย่างร้านเคฟอะไรอย่างเงี้ยก็มาขายตรงนี้เหมือนกันแต่บรรยากาศก็เงียบๆหรือว่ามันอาจจะขึ้นทุ่มนึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วมาอันหน้ามีกรอบหมูนุ่มๆ นะนี่มาละของโปรดเราราดหน้ามีกรอบดูดิน่ากินอ่ะหอมมากราดหน้าร้านนี้หมูนุ่มสุดๆอันเนี้ยอร่อยกลางคืนนี้อากาศเริ่มหนาวเหมือนซานฟานแล้วเนาะเราต้องใส่เสื้อกันหนาวเนาะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวไม่ปรุงเหรอไม่ปรุงอร่อยอยู่แล้วนี่นะครับทุกคนที่ผมบอกบรรยากาศตลาดถนนคนเดินตรงนี้เงียบเหงามากดูดิไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเนาะก่อนหน้านี้เรามาคนเยอะมากแล้วก็ร้านค้านี่เยอะเลยพอตอนนี้ดูดิเงียบเหงาเหมือนครั้งแรกที่เราเคยมาเลยมาตั้งแต่สมัยตอนที่เขายังไม่ค่อยมีร้านมาตั้งอะเนาะน่าเสียดายเนาะสาแบบว่าคึกคักเลยอะตอนนั้นยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเนี่ยดูดิเยอะกับตอนที่เรามากินดิตอนเรามากินประมาณ6โมงทุ่มนึงนี่คนยังไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้เกือบ3ทุ่มแล้วคนเยอะคือยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเนาะสงสัยเขาเพิ่งเลิกงานกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย